สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสแชนแนลวันนี้ผมมีหนังเกาหลีมาสปอยครับเป็นหนังที่เด็กมัธยมคนหนึ่งดันไปต่อยลูกชายของคนรวยลูกชายของนักการเมืองนั่นแหละครับเขาจึงต้องดิ้นรนหนีให้รอดเพราะโดนตามล่าครับอยู่เมืองเดียวกับลูกนักการเมืองไม่ได้ทั้งที่พระเอกนั้นไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเลยเรื่องนี้สนุกมากผมแนะนำเลยครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับนี่คือแผ่นหลังของชายที่ต่อยเก่งที่สุดในยุคเกาหลี90ครับเขาคือพระเอกที่บุกเข้ามาต่อกรกับลูกคนรวยลูกชายของสอสอมันคือคนรวยละบ้าอำนาจมากๆคิดว่าพ่อมันเป็นใหญ่จะเตะหน้าใครก็ได้มันคือเหตุผลที่พระเอกนั้นต้องมาจบเรื่องนี้ภายในวันนี้ตอนนี้เป็นมหากาพย์แห่งการเอาคืนการตามล่าการหาเรื่องไม่มีที่สิ้นสุดพระเอกวิ่งเข้าใส่บวกกับพวกฝั่งนักเลงฝั่งคนรวยเพราะคนจนไม่มีเงินไม่มีปัญญาใช้ปากใช้เงินไปอธิบายกับตำรวจได้เขาต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดปากท้องของพ้องเพื่อนพอพระเอกนั้นถูกมาเฟียลูกคนรวยตามล่ามานานหลายปีขนาดหนีออกไปนอกเมืองยังโดนตามล่าเลยครับยังโดนพวกมันนั้นตามอาฆาตอยู่สม่ำเสมอก่อนที่พระเอกจะเก่งนั้นและใจกล้ามาเอาคืนลูกคนรวยเขาก็ต้องผ่านอะไรมาอย่างมากมายเจอนักเลงหลายกลุ่มเจออันธพาลหลายคนซึ่งวันนี้พระเอกนั้นแกร่งพอที่จะมาเอาคืนพวกมันแล้วนี่คือปฐมบทเริ่มต้นในหนังเรื่อง Stand Up ลุกขึ้นมาสู้ดีวะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าก่อนที่พระเอกจะเก่งนั้นต้องเจออะไรมาบ้างย้อนไป1ปีที่แล้วพระเอกเป็นเด็กม.ปลายอยู่ชั้นม.6ครับเขามีเพื่อนสนิทชื่อว่าไอ้ดองและเพื่อนเขานั้นมักโดนนักเลงรุ่นเดียวกันตามหาเรื่องทุกๆเย็นเพราะไอ้ดองนั้นมันชอบไปลักเล็กขโมยน้อยเงินคนอื่นแต่ทุกครั้งก็เป็นพระเอกที่คอยปกป้องเพื่อนรักยอมโดนกระทืบด้วยกันยอมรับความจริงปล่อยเพื่อนรุ่นเดียวกันกระทืบเพราะขโมยเงินเขามาแต่พระเอกถ้าเป็นคนที่ท่าโมโหร้าวจะโหดเกินคนต่อยหน้าคนไม่ยั้งเลยมันเป็นทุกครั้งที่พระเอกนั้นช่วยให้เพื่อนนั้นรอดจากส้นตีนไปได้ไอ้ดองเป็นเพื่อนสนิทเป็นเด็กกำพร้าไม่ค่อยมีเงินกินพระเอกก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่กำพร้าเหมือนกันใช้ชีวิตอยู่กับยายจริงๆพระเอกนั้นเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากชอบอ่านตำราให้รู้จักความยากลำบากซึ่งพระเอกก็สอนให้เพื่อนฟังว่าตำรานั้นกล่าวเอาไว้ว่าต่อให้ลำบากขนาดไหนก็ตามนะไอ้ทิศขอให้ดูคนไทยเป็นตัวอย่างมีนายกสุดน่ารักลำบากชิบหายกันทั่วหน้าเลยคนไทยยังทนได้เลยแล้วคนเกาหลีจะทนไม่ได้ยังไงวะส่วนอีกสำนวนที่พระเอกนั้นชอบอ่านนั้นกล่าวไว้เหมือนกันว่าบางคนเขาล่ำลือว่าสุนทรภู่เบื่อแล้วเป่าปีอยากควงกระบี่ไปฟันผีระบาดพามพามขอบคุณครับวันต่อมามีชายคนหนึ่งรังแกหญิงสาวอยู่ใจกลางเมืองตบเธอต่อหน้าผู้คนต่อหน้าพระเอกเลยครับพระเอกจึงไปห้ามและบอกว่าเป็นผู้ชายไม่ควรรังแกผู้หญิงนะครับเขานั้นเข้าไปห้ามด้วยความหวังดีก็โดนด่าว่าอย่ามายุ่งอย่ามาซะชายคนนั้นตบหน้าพระเอกจนสะบัดเลยครับแถมต่อยไปอีกทีที่ไปอีกรอบพระเอกจึงไม่เกรงใจเพราะเขานั้นโดนทำร้ายก่อนจับชายคนนั้นทุ่มใส่ต้นไม้หลังแทบหักและมีมาเฟียเป็นลูกเศรษฐีคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์นี้พอดีเลยครับมาเฟียประทับใจที่พระเอกใจกล้าช่วยกุลสตรีเขาอยากชวนให้พระเอกนั้นมาเข้าแก๊งด้วยกันนะแถมให้เงินพระเอกตอบแทนที่พระเอกนั้นช่วยผู้หญิงต่อหน้าประชาชนจึงทำให้พระเอกเริ่มมีเงินตั้งตัวก้อนแรกในชีวิตแล้วแต่ทว่าในเมืองแห่งนี้มันก็เริ่มเลวร้ายขึ้นทุกๆวันมีลูกคนรวยไล่เตะไล่ต่อยคนจนเพื่อความสนุกเมื่อพระเอกนั้นมีตังทั้งทีก็อยากจะเลี้ยงเหล้าเพื่อนรักอย่างไอ้ดองพาไอ้ดองนั้นมากึบเหล้าไปหลายเป๊กเวลาเมาก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านไอ้ดองนั้นพาท่าไปเดินชนไล่ลูกคนรวยมันนั้นไม่พอใจถามว่าไอ้ดองนั้นทำไมมึงกินตัวเหม็นสาบแท้ว่าให้คนจนไอ้ดองจึงต่อยเพราะโกรธมากโดนดูถูกว่าเป็นคนจนเหม็นสาบไอ้ดองก็โดนต่อยคืนด้วยความที่เมาก็โมโหสุดๆคว้ามีดออกมาทั้งที่ไอ้ดองขอโทษพวกมันไปแล้วพวกคนรวยมันก็ไม่ได้ยากได้ยินคำขอโทษมันใช้มีดนั้นสบระหึมจึงกึ่งไปที่ขาของไอ้ดองจนไอ้ดองนั้นเข้าโรงพยาบาลอาการหนักหนาสาหัสพระเอกแค้นมากและได้บอใส่พวกลูกคนรวยเขานั้นไปหามันถึงที่บ้านเลยครับพระเอกถามว่าแค่คนเมาเดินชนต้องทำถึงขนาดนี้เลยหรอพวกคนรวยพยายามไล่พระเอกออกไปเหม็นซาบคนจนจริงๆลูกคนรวยมันก็กล่าวออกมาว่าเพื่อนของพระเอกนั้นอยากมาเดินชนมันก่อนถ้าเสื้อผ้าตัวนั้นเปื้อนมึงจะมีปัญญาจ่ายคืนกูหรือเปล่าพวกมันนั้นเริ่มตบหน้าพระเอกตบจนเพลินเลยครับตบเล่นเสมือนตบลูกพระเอกบอกพ่อกูเจ็บตบซะข้อมูลบนหน้ากูเคลื่อนเลยนะมึงเนี่ยพระเอกปัดต่อยท้องเสยคางจนตีรังกาหงายหลังโดยพวกมัน3รุม1แต่ทว่าเขานั้นก็ไม่กลัวครับยกแรกโดนเตะส้นตีนมาหลายทางเกินเตะซ้ายเตะขวาพระเอกถึงกับอุทานว่าโอ้พอแป๊บให้กูพักหายใจแป๊บเมาตีนชิบหายเลยเงยหน้ามาก็ยังอยู่3คนครบครับพระเอกไล่บู๊ต่อยกับพวกมันยับพอเพื่อนของเขานั้นเมาไม่ได้ตั้งใจทำอะไรพวกมันเลยลูกคนรวยมันงงจนตาแตกว่าทำไมพระเอกมันเก่งแต่ว่าฮะไอ้ทิศไตลูกน้องทั้ง3กิ้งเป็นส้มโอนครชัยศรีพระเอกเดินเยือกเย็นบุกเข้าไปหาลูกคนรวยพอ
พอไม่มีลูกน้องกระจายมาทำอะไรไม่เป็นอีกไอ้นี่โดนพระเอกต่อยเข้าหน้าจะวิ่งร้องไห้ไปฟ้องพ่อพระเอกก็แค่อยากถามว่าทำไมนายถึงมาทำร้ายคนเมาเพื่อนของฉันเพื่อนของกูน่ะไม่มีเงินไม่มีบ้านยังทำร้ายมันอีกเหรอมึงช่วยสงสารคนจนแบบพวกกูหน่อยสิวะได้โปรดอย่ามองกันด้วยสายตาแบบนั้นเลยและหลังจากนี้พระเอกก็สติหลุดต่อยลูกคนรวยหน้าบ้านจนปางตายตำรวจก็ไล่จับไล่ล่าเอาพระเอกมาติดคุกครับพระเอกมันก็ได้มาเฟียคอยอุปถัมภ์ชี้เส้นทางหลบหนีมาเฟียบอกให้พระเอกนั้นว่าอยู่ที่เนี่ยไม่ได้แล้วหนีไปบ้านน้องชายเขาก่อนเขาให้พระเอกไปหาน้องชายของเขาในเมืองหลวงจึงทำให้พระเอกตัดสินใจหนีออกจากเมืองนี้ไปกราบขอโทษลายายหนีไปใช้ชีวิตที่อื่นก่อนส่วนไอ้ดองเพื่อนรักก็รีบมาลาพระเอกขอให้พระเอกนั้นโชคดีในการเดินทางครั้งใหม่ไอ้ดองมีเงินเก็บจากการเก็บของเก่าไปขายเศษขวดเศษแก้วเอามามอบให้กับพระเอกทั้งหมดแล้วก็อวยพรให้พระเอกนั้นเดินทางปลอดภัยเข้าสู่เมืองหลวงโชคดีมีชัยฟาร์มโชคชัยมีวัวพระเอกหนีตำรวจจึงต้องใช้ป่าภูเขาเป็นเส้นทางในการหลบหนีลูกคนรวยมันก็ไม่จบจ้างนักฆ่ามาตามล่าพระเอกทันทีพระเอกเกือบไม่รอดเพราะมันมาทีเผลอไปเล่นงานลูกคนใหญ่คนโตแน่นอนว่าอ้วมแน่ครับเขาโดนนักฆ่าไล่ล่าตั้งแต่เริ่มหลบหนีโชคดีที่พระเอกนั้นกลัวตายครับและดิ้นรนเอาคืนได้เขาเลยสู้แบบไม่คิดชีวิตเลยจึงทำให้นักฆ่ายอมแพ้รีบถอยหลังหนีในที่สุดและนี่คือน้องชายของมาเฟียครับพระเอกนั้นมาหาน้องชายของมาเฟียตามที่มาเฟียสั่งพระเอกนับถือและเรียกเขาว่าพี่พอพี่นั้นพาไปกินอาหารดีๆและให้ความร่วมมือช่วยเหลือพระเอกทุกอย่างพี่นั้นจึงพาพระเอกมาที่โรงยิมยูโดพี่พามาฝากกับอาจารย์เอาไว้เพราะติดงานที่ต่างจังหวัดพระเอกยอมทำความสะอาดที่นี่เพื่อแลกข้าวกินครับสัญญาไว้เลยแต่มีคนญี่ปุ่นชื่อว่าซาโตชิไม่ชอบหน้าพระเอกเลยมันจะใช้งานพระเอกให้คุ้มกับค่าข้าวที่เสียพระเอกก็บอกกับพี่ชายว่าเขานั้นไม่เป็นอะไรและเขาก็แอบฝึกซ้อมกับพี่ชายทุกๆวันจนตัวเขานั้นเรียนรู้ได้อย่างหลายอย่างพระเอกนั้นเช็ดพื้นถูพื้นทุกๆวันเลยเป็นคนยอดกตัญญูคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับแต่ไอชินั่นหมั่นเยียบขี้โคลนเข้ามาในโรงยิมเพื่อแกล้งพระเอกเต็มๆและใส่พระเอกนั้นถูสิยืนดูอะไรอยู่วะพระเอกก็ยอมถูและยอมทำตามแต่ทว่าไอชินั้นมันรังแกรุ่นน้องคนอื่นแบบรุนแรงและผ่านเรียกให้พระเอกนั้นเข้ามาสู้ด้วยกันพระเอกงงมากเพราะเขาไม่รู้ว่าเขานั้นทำอะไรผิดโดยไอชิจับทุ่มจนตีลังกาหงายหลังรอบสองมันจะทุ่มแต่พระเอกก็ล็อกเอาไว้พิกจังหวะทุ่มไอชี้คืนอับอายขายขี้หน้าอาจารย์เลยบอกให้ทั้งสองเลิกกัดกันได้แล้วไอชี้คือมือโปถ้าแพ้ไปอับอายขายขี้หน้าลูกศิษย์แน่ถ้าพระเอกชนะแล้วก็จะกลายเป็นมือโปคนต่อไปแทนไอชี้ซึ่งพระเอกดันชนะเข้าไปจริงๆครับเขาได้รับตำแหน่งกลายเป็นมือโปแทนไอชี้ทันทีตกดึกพระเอกถูกโจรมาลุมเล่นงานครับซึ่งพระเอกก็ยังต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดเขาไล่ตะบันหน้าโจรจนเอาชนะได้ในที่สุดแต่มีโจรคนหนึ่งหน้าตาคุ้นๆพระเอกเลยจำได้ครับเขาจึงกระโดดลอยตัวขึ้นไปกระโดดต่อยหน้าโจรเข้าไปเต็มๆโจรคนนั้นคือไอชีครับพระเอกเห็นว่าถ้าตัวเขาอยู่ที่นี่ไอชีจะเดือดร้อนไม่มีงานทำเขาจึงมาลาอาจารย์ไปจากที่นี่ไม่ให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนถึงแม้ว่าอาจารย์จะอยากให้พระเอกอยู่แค่ไหนก็ตามพระเอกตัดสินใจดีแล้วเลือกที่จะเดินออกมาครับไอชีมันจึงไปฟ้องนายหัวคนหนึ่งว่ามันนั้นโดนเด็กบ้านนอกอย่างพระเอกกระทืบใส่ไฟให้นายหัวนั้นโกรธและเกลียดพระเอกมากนายหัวเลยสั่งให้ลูกน้องตามล่าพระเอกทันทีเลยนับจากนี้ซึ่งพระเอกนั้นแหละพี่ก็โดนตามล่าแบบไม่ทันตั้งตัวพวกมันมีดาบเล่มยาวไล่ล้อมพร้อมฟันหนีไม่พ้นสุดท้ายพลาดท่าโดนจับตัวไปทั้งคู่ทั้งพี่ทั้งน้องซึ่งนายหัวรู้ดีว่าพระเอกเคยต่อยลูกคนรวยเอาไว้ซึ่งลูกคนรวยจ้างนายหัวมาอีกทีครับให้ตามล่าและฆ่าพระเอกทิ้งเมื่อพี่เห็นว่าพระเอกนั้นถูกรังแกมาโดยตลอดเขาจึงออกตัวขอสู้กับนายหัวด้วยตัวคนเดียวพวกมันนั้นแก้มัดเชือกให้กับพี่ทันทีปล่อยให้พี่นั้นต่อสู้กับนายหัวอย่างโหดพี่บุกเข้าไปก็โดนนายหัวต่อยหน้าไปหลายชุดเลยพระเอกรีบแก้เชือกรีบวิ่งออกไปช่วยพี่เพราะว่าพี่กำลังแย่โดนนายหัวเล่นงานอย่างอ้วมพระเอกนั้นหลุดออกมาได้กระไรเตะลูกน้องของนายหัวกระเสือกกระสนวิ่งเข้าไปช่วยพี่ชายซึ่งพี่ชายก็แย่โดนเล่นงานไปหลายชุดครับจึงทำให้พระเอกนั้นไล่ตะบันหน้านายหัวต่อยลงใต้กลับไปกีดยางมึงเป็นนายหัวใช่ไหมต่อยจนนายหัวรอบพ่อก่อนน้องเบ้านี่พระเอกนั้นรีบพาพี่ชายมาที่โรงพยาบาลพอทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บจนไม่ได้สติแล้วทั้งคู่รอดตายมาได้ก็จริงแต่พระเอกก็ตัดสินใจอย่างที่ถ้วนในเมื่อพวกนักเลงพาลูกคนรวยมาตามล่าเขาเขาจะหลบหนีไม่อยากให้พี่ชายมาเดือดร้อนด้วยเขาจึงตัดสินใจเดินกลับเมืองบ้านเกิดเพื่อไปหาลูกคนรวยตั้งใจจะไปจบทุกๆอย่างมาถึงมีคนดูดบุหรี่ดีใส่หลังพระเอกนี่คือน้าของไอ้ลูกคนรวยมันนั้นไล่ต่อยพระเอกเอาคืนให้หลานครับเข้าเมืองมาแป๊บเดียวพระเอกนั้นก็โดนต้อนรับด้วยตีนแล้วพอลุกขึ้นมาได้ก็ไล่ซัดหน้าพอคนอื่นไม่ต้องมายุ่งลูกคนรวยทำร้ายเพื่อนของเขาก่อนแต่เวลาพระเอกเอาคืนทำไมมันถึงไม่ยอมจบแบบนี้
อายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขพระเอกประเสกมัดเข้าหน้าเตะหน้าให้คนรวยง่ายท้องง่ายไส้ในเมื่อพวกมันอยากตามล่าพระเอกวันนี้พระเอกนั้นกลับมาที่นี่ไม่ต้องตามล่าแล้วก่อนจะไปดวลพระเอกนั้นกินข้าวให้อยู่ท้องก่อนทำศึกมีเด็กน้อยคนหนึ่งมาขัดรองเท้าให้กับพระเอกแล้วอวยพรว่าพระเอกนั้นจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพระเอกก็ขอบคุณที่เด็กนำโชคคนนี้ได้เดินเข้ามาพูดคุยเพื่อนรักยายดองดีใจมากที่ได้เจอพระเอกอีกครั้งพระเอกจึงพาไอ้ดองมากินเหล้าพูดคุยกันครับไม่ได้เจอหน้ากันหลายปีธรรมดาที่จะคิดถึงกันขนาดนี้ไอ้ดองบอกว่ามันถูกลูกคนรวยหาเรื่องมาโดยตลอดซึ่งค่ำคืนนี้ไอ้ดองนั้นเมาและบอกลาพระเอกเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายที่ไม่ได้กลับมาแล้วเพราะลูกคนรวยนั้นมันให้คนนั้นมากระทืบไอ้ดองจนตายคาที่มาเฟียจึงบอกข่าวร้ายให้พระเอกรู้ว่าไอ้ดองเพื่อนนายโดนลูกคนรวยเก็บไปแล้วเมื่อคืนพระเอกโกรธแต่ก็ต้องทำหน้าที่ของเพื่อนรักมายืนไว้อะไรส่งศพให้กับไอ้ดองที่ตายจากโปรยเท่ากระดูกลงสู่ธรณีลิ้นเล่าหนึ่งจอกบอกลาเพื่อนรักให้ไปอีกโลกเป้าหมายแรกพระเอกนั้นต่อยพ่อขอไอ้คนรวยก่อนเลยครับว่ามึงเลี้ยงลูกยังไงให้มันนั้นมาฆ่าคนอื่นเป็นผักเป็นปลาแบบนี้พระเอกต่อยเสร็จก็นั่งร้องไห้เสียเพื่อนรักไปคนละโลกเขาจึงตัดสินใจเดินทางเข้าสู่วงการมาเฟียเต็มๆเริ่มฝึกร่างกายให้มันหนักมากขึ้นพยายามทำให้ดีเท่ากว่าที่เคยพระเอกนั้นอยากหาแก๊งไปตีกับลูกคนรวยครับเพราะลูกคนรวยมันชอบจ้างไอ้พวกนี้มาตามล่าพระเอกดีนักพระเอกจึงทำข้อตกลงว่าถ้านักเลงพวกนี้แพ้จะต้องมาเป็นลูกน้องของพระเอกรับใช้พระเอกตลอดไปซึ่งพวกมันตกลงถ้าแพ้จะยอมรับใช้พระเอกครับพระเอกมันเปิดใส่ต่อยไปก่อนเลยครับฝึกมานานยังไงก็ได้เปรียบสุดๆไปเลยพระเอกทั้งต่อยทั้งสอนมวยใส่พวกนักเลงดึงจังหวะลบซ้ายต่อยขวาเข้าไปนี่คือเหตุผลเดียวที่พระเอกจะมีพวกไปเอาคืนพวกคนรวยในเมื่อเก็บคนแรกไปได้ก็ต้องไปเจอคนที่2คนแรกยอมเป็นลูกน้องแล้วแต่คน2ยังไม่ยอมครับรอบนี้ตึงมือเจอนักมวยของจริงพระเอกก็จัดให้เพื่อนที่ตายจากคือกำลังใจให้เขานั้นกลับมาโหดและเก่งกว่าเดิมหลายร้อยเท่าพระเอกนั้นไปยอดหน้าพวกนักมวยและนักเลงเอาชนะได้แบบคาดร้อยซึ่งพวกมันก็ยอมรับก้มหัวให้พระเอกและยอมตามเป็นลูกน้องพระเอกนั้นจึงมีพวกมารุมกระทืบลูกคนรวยณปัจจุบันและสั่งสอนลูกคนรวยได้อย่างลาบจำต่อให้มันจะคานหนียังไงพระเอกก็ไม่ป่าหนีไปยอดหน้าจุกกระเด็นเศษไม้แตกไปหมดต่อให้มันจะขอร้องยังไงพระเอกก็กระทืบเดินตามอย่างเยือกเย็นชีวิตของเพื่อนกูมึงมีปัญญาชดใช้คืนไหมพระเอกหยามออกไปโดยการเอาตีนเยียบยอดหน้าและพระเอกนั้นก็ต้องเจอกับศึกใหญ่พ่อหอยคนรวยยกพวกมาเอาคืนต่อยลูกไม่พอต้องวิ่งเข้าไปต่อยพ่อมันถึงจะถูกและหนังเรื่อง Stand Up ลุกขึ้นมาสู้ดีวะก็จบแล้วเอาสารลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยโปรดฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ